tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมันเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กัมมันเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะในที่สุดแมปการ์ดเทมก็เข้ามาในเซิร์ฟคลาสสิกแล้วนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมเขามีเควสให้ทำด้วยนะฮะเป็นอีเวนต์พิเศษจัดขึ้นเฉพาะช่วงนี้เลยนะครับอ่ะใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับคือตอนนี้นะครับผมมีอีเวนต์พิเศษนะครับผมจัดขึ้นมา3เควสด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง3เควสเนี่ยเป็นเควสล่ามอนสเตอร์นะครับผมเมื่อล่าเสร็จตามจำนวนที่มันบอกปุ๊บเราจะได้ EXP นะครับผมซึ่ง EXP เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะแล้วกิจกรรมนี้นะครับผมมีตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนจนถึง11พฤศจิกายนนะครับก็มีอยู่อาทิตย์นึงดังนั้นเนี่ยใครที่จะรีบเวลเนี่ยก็แนะนำไปทำเควสกันด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปทำเควสกันดีกว่านะครับอย่างแรกคือเราต้องไปที่การ์ดเฮมก่อนนะครับการ์ดเฮมเนี่ยเวลาไปปกตินะเอาแบบเดินไปนะครับผมก็คือวาร์ปไปกิฟเฟนเดินออกซ้าย2แมปเดินขึ้น1แมปจะเจอแมปมังกรเขียวใช่ไหมครับและเดินออกซ้ายแมปนึงจะเจอกับการ์ดเฮมแต่ถ้าไปแบบเสียตังค์นะครับผมก็คือซื้อวาร์ปจากอโคกับพีทนั่นแหละก็แล้วแต่ราคาตอนนั้นนะครับผมว่าเขาขายกันเท่าไหร่นะฮะก็วาร์ปไปการ์ดนะครับอย่างร้านนี้ 1,400 นะครับโอเคเมื่อมาถึงการ์ดเฮมนะครับผมจุดรวมพลของเขาจะอยู่ที่ตรงปราสาทกลางน้ำนะครับผมจะมี NPC อยู่3ตัวด้วยกันนะครับผมก็คือการ์ดิอุสการ์ดิเอเตอร์แล้วก็การ์ดิสนะครับผมโดยที่คนแรกคนถือหอกนะครับผมเขาจะให้ล่าซอมบี้เพอร์ซันเนอร์นะครับผมจำนวน150ตัวนะครับเลือกข้อแรกครับผมข้ามีความสามารถมากพอคือเราจะรับเควสล่านั่นเองนะครับเควสนี้นะครับผมล่าซอมบี้เพอร์ซันเนอร์150ตัวเนี่ยจะได้ EXP ทั้งหมด 50,000 จ็อบ 25,000 นะครับส่วนคนที่2นะครับผมการ์ดิเอเตอร์นะครับผมเขาจะให้ล่าสเกเลตันเพอร์ซันเนอร์นะครับผมจำนวน50ตัวนะครับคนนี้นะครับผมจะได้ EXP 75,000 จ็อบ 35,000 นะครับแล้วก็คนที่3นะครับผมการ์ดิอุสนะครับผมเขาก็จะให้ล่าเลดิก150ตัวนะครับอ่ะซึ่งเมื่อล่าเสร็จนะครับผมก็กลับมาส่งเควสกับเขานะครับผมแล้วก็พิเศษนิดนึงนะฮะเควสพวกนี้นะครับเราสามารถกดคูณ XP เพื่อให้มันได้รับ XP เพิ่มเติมได้นะครับดังนั้นเนี่ยก่อนส่งเควสแนะนำให้กดคูณก่อนนะครับแล้วค่อยส่งจะได้ XP เพิ่มขึ้นตามจำนวนที่เราคูณไปนะครับและเราสามารถรีเซ็ตเควสได้นะครับผมคือปกติเนี่ยเควสนี้จะทำได้วันละ1รอบนะครับเควสรีเซ็ตตอนตี5นะครับแต่ถ้าเราแบบอยากทำวันนึงหลายๆครั้งนะครับผมเราสามารถใช้ซิลเวอร์ไวนะครับผมก็คือนี่ฮะกล่องซิลเวอร์ไวกล่องหนึ่งมันมี10เม็ดนะครับผมกล่องละ100ก็ตกเม็ดละ10บาทนะครับมันเอามารีเซ็ตเควสได้นะครับอันนี้สำหรับคนที่มีตังค์แต่ไม่ค่อยมีเวลาอยากปั่นเวลนะครับผมก็เชิญวิธีนี้ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมเอาไปเลดิกก่อนแล้วกันนะเลดิกมันเป็นที่ที่อยู่คนเดียวนะครับผมเลดิกเนี่ยให้ไปที่มุมตรงกลางซ้ายนะครับโหนี่วิ่งแท้นี่วิ่งแท้นี่มาเจอเลยนะครับนี่ฮะตรงกลางซ้ายนะครับผมแล้วเดินลงมานิดนึงนะครับจะเจอกับฝูง people นะครับนี่ตรงนี้คือทางเข้าเรดิกนะครับผมก็จะมีคนอยู่เยอะมากเลยตรงกลางซ้ายเลยนะครับตรงนี้คือเรดิกนะครับเข้าไปนี่แน่นๆเลยเพราะว่าเรดิกเนี่ยเป็นที่ที่นี่ครับเขารับกันที่เลเวล80บวกนะครับเรดิกค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็การ์ดมันแพงมากครับผมการ์ดเรดิกมีคุณสมบัติในการป้องกันการโจมตีแบบไร้ธาตุ 20% นะครับผมก็คือการโจมตีแบบจากมอนสเตอร์ทั่วไปอ่ะ 20% เลยนะค่อนข้างดีมากครับผมแต่มอนมันจะเถื่อนหน่อยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เลเวล80บวกถึงจะมาได้นะครับผมก่อนหน้านั้นนี่ของต้องแน่นจริงอ่ะถึงจะมาไหวอ่ะแล้วก็อีกที่นึงนะครับผมก็คือคนคุกนั่นเองนะฮะคนคุกเนี่ยก็คือจริงๆมันก็คือเมื่อกี้แหละที่เราอยู่กันตรงกลางน้ำนั่นแหละฮะนี่ครับคนคุกนะครับเข้าไปด้านในตรงนี้เลยเข้ามานะครับโอ้โหตามสไตล์คนคุกบรรยากาศที่คุ้นเคยนะฮะเดินขึ้นมานะครับขึ้นบันไดเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวก็เลี้ยวซ้ายนะฮะนี่ครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้มีกะหลัดแล้วนะใครจะมาล่าการ์ดกะหลัดก็มาได้นะครับเดินเข้าไปครับออกซ้ายนิดนึงนะฮะโอ้ยใครที่เล่นอาเชอร์สมัยก่อนนี่น่าจะคุ้นเคยกับแบบคนคุกดีนะครับเดินกันทั้งวันทั้งคืนอ่ะเพราะตายบ่อยนะฮะแล้วก็เลี้ยวเข้านะครับผมเลี้ยวเข้าไปตรงนี้โอเคเข้ามาก็จะเจอกับฝูงคนคุกนะครับผมเนี่ยแหละฮะอันนี้คือซอมบี้เพอร์ซันเนอร์นะครับผมส่วนสเกเลตันเพอร์ซันเนอร์ก็ตัวเสื้อลายๆนะครับผมที่นี่ก็รับตั้งแต่65เป็นต้นไปนะครับผมคนเยอะจัดๆนะฮะนี่ครับเราก็ทำการเก็บมอนนะครับผมเวลามีคนฆ่ามอนหรือว่าเราฆ่ามอนหรือว่าเพื่อนในตี้ฆ่ามอนเนี่ยถ้าเราอยู่ในระยะหน้าจอเนี่ยเควสก็จะเด้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นพีไม่ต้องกลัวเป็นพีก็รับเควสได้นะครับผมแค่ให้เพื่อนมาฆ่ามอนในตี้หรือเราเดินไปใกล้ๆเพื่อนตอนที่มอนมันตายก็พอเนี่ยเอาแค่มอนมันตายในระยะหน้าจอเราแล้วเพื่อนทำดาเมจอะถือว่าใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวนะฮะเดี๋ยวขอไปเก็บเควสให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวมากดคูณที่พีให้ดูนะครับผมว่าได้เยอะแค่ไหนนะฮะเราก็เก็บครบแล้วนะครับผมก็เป็นสเกลเพอร์เซเนอร์นะครับผม50ตัวกับซอมบี้เพอร์เซเนอร์150ตัวนะครับผมก็เสร็จในเวลาประมาณ25นาทีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้ XP เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมมี
คูณ VIP แล้วก็คูณมะละกอด้วยนะครับผมแล้วก็มีคูณที่เป็นสมุดด้วยนะฮะมาดูกันว่า XP จะได้เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวส่งตัวแรกก่อนนะครับผมเป็นแก๊งของซอมบี้พรีเซนเนอร์150ตัวนะครับตัวถือหอกนะฮะกดปุ๊บจะได้ XP มาทั้งสิ้น 100,000 นะครับผมแล้วก็จ็อบ 68,000 นะครับผม XP เนี่ยขึ้นมาจาก 15.9 นะครับผมเป็น21ก็มันประมาณ 5% นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมอ่ะแล้วต่อด้วยอันนี้ครับผมตัวกลางนะฮะปุ๊บตัวกลางได้ 105,000 นะครับก็ขึ้นจาก21เป็น28นะครับผมก็ขึ้นประมาณ 7% นะครับส่วนเรดิกยังไม่ได้ทำนะครับสู้ไม่ไหวนะครับผมก็โดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคนะครับเป็นเควสที่ทำให้เราได้ XP เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับยังไงเราก็เข้าไปเก็บข้างในนั้นอยู่แล้วนะครับก็รับเควสทิ้งไว้นะครับผมเควสหมดก็กลับมาส่งนะครับส่วนใครจะมากดแล้วก็รีเซ็ตเควสหรือเปล่านี่อันนี้แล้วแต่กำลังซับเลยฮะโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Gateway ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ